มาเพ้นกระปุกด้วยปากกาอะคริลิกกันปันจะใช้ปากกาอะคริลิกเซตนี้ในการเพ้นกระปุกนะคะกล่องนี้ของปันจะเป็นแบบ12สีนะคะ1แท่งเนี่ยจะมี2หัวด้วยกันนะจะเป็นแบบหัวผู้กันแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบหัวธรรมดาปันจะสวอททั้ง12สีให้ดูนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้เลยมาเริ่มเพ้นกันเลยอันนี้ปันก็จะเลือกใช้แบบหัวผู้กันนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบแบบหัวผู้กันมากเพราะหัวผู้กันเนี่ยมันเล่นน้ำหนักมือได้เยอะกว่านะคะเขาจะเป็นแบบสูตรน้ำนะคะแต่ว่าในสูตรน้ำเนี่ยก็คือจะมีความทึบแสงอยู่ด้วยนะคะจะไม่ได้โปร่งแสงนะที่สำคัญเลยก็คือเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยกันน้ำด้วยนะคะกันแดดแล้วก็ทนต่อรังสี UV ด้วยค่ะอันนี้ปันก็ออกแบบให้เป็นเหมือนช่อดอกไม้นะคะส่วนเกสรตรงกลางเนี่ยปันจะเอาหน้าน้อง Funny Face มาแปะแบบนี้เลยน่ารักมากส่วนในฝั่งนึงปันก็ออกแบบให้เป็นเหมือนรูปภาพนะคะที่เป็นภาพวิวแล้วก็เอามาแปะอยู่บนกระปุกนี้นะเวลาลงสีตัวนี้เนี่ยมันต้องรอสีแห้งก่อนนะถึงจะลงทับไปอีกชั้นนึงได้แต่ใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะสีตัวนี้เขาแห้งเร็วอยู่แล้วปันก็จะลงพวกชั้นล่างไปก่อนแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็มาเติมท้องฟ้าให้เต็มแล้วก็เริ่มลงก้อนเมฆค่ะแต่ว่าก้อนเมฆเนี่ยปันจะไม่เอาสีขาวล้วนนะปันจะมีแซมสีส้มกับสีเหลืองเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ทับด้วยสีขาวอีกทีนึงค่ะสีขาวก็จะเยอะหน่อยนะมันจะได้ดูสดใสนะคะลงไปทั่วฟ้าแบบนี้เลยเต็มๆๆๆถ้าสีตรงไหนยังไม่ถึกพอก็เติมทับเข้าไปได้อีกนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งดอกไม้นะคะแบบเล็กๆน้อยๆปันก็จะแทรกไปสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะแล้วก็จะมีพวกดอกไม้สีแดงกับสีส้มนาที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้จะได้ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วปันจะใช้สีทองในการทำเทปแปะด้านบนนะคะแล้วก็แบบทำขอบให้มันเรียบร้อยนะทำตระแดมเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยน่ารักนะปันชอบปันตั้งใจทำมาเพื่อที่จะวางแอปเปิลเพนซิลของปันเองค่ะเพราะปกติวางเรี่ยราดมากมาทดสอบความกันน้ำกันฝั่งนึงจะเป็นสีทองกับสีเงินนะคะส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นสีเหลืองกับสีส้มค่ะสีเงินกับสีทองที่มันมีความวิงวับเนี่ยจะสังเกตได้เลยค่ะว่ามันลบออกได้นะแต่สีอื่นก็จะติดทนเหมือนสีเหลืองกับสีส้มเลยค่ะ